ายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าช่วงเวลาทองของเด็กคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเร่งสร้างส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเพื่อสร้างต้นทุนที่ดีให้กับเด็กนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนออกไปเรียนรู้นอกบ้านก็ไม่ได้ทำให้เขาเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ขาดทักษะสังคมแล้วก็ทักษะชีวิตในขณะที่บ้านหรือครอบครัวเองกลายเป็นพื้นที่สร้างความเครียดความกดดันให้กับทั้งพ่อแม่และก็ตัวเด็กเองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพของเด็กเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วเราเองในฐานะที่ดอยเป็นแม่ดอยก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการหรือว่ารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงนะคะ EP นี้ค่ะดอยจึงเชิญ The Expert ท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนงานการสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนมาพูดคุยกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเรารับรู้สถานการณ์รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงเราจะสามารถคิดวิเคราะห์ประเมินแล้วก็หาทางออกที่เหมาะสมกับครอบครัวของเราได้ค่ะวันนี้ดอยอยู่กับคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือที่เรารู้จักกันในนามสสส.นะคะสวัสดีผอ.พึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณดอยแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีผอ.พึ่งนะคะดอยขออนุญาตเรียกว่าผอ.พึ่งนะคะได้ค่ะผอ.พึ่งค่ะอย่างที่ดอยเกริ่นไปแล้วตั้งแต่ต้นว่าดอยเป็นคุณแม่ด้วยเนาะเป็นคนที่เจอกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงๆแล้วลูกก็คืออยู่ในวัยอนุบาลด้วยประถมวัยด้วยไปโรงเรียนไม่ได้เราต้อง work from homeอยากให้ผอ.พึ่งฉายภาพให้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังหรือดูหน่อยค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ของเด็กของเราหรือครอบครัวเป็นยังไงบ้างนะคะคือจริงๆอยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ชมผู้ฟังของรายการนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ยังพอจะมีความพร้อมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกเล็กนะคะในช่วงเวลาที่ศูนย์เด็กเล็กปิดหรือว่าโรงเรียนปิดเนี่ยพอทำได้นะคะเชื่อมั่นว่าเป็นกลุ่มที่พร้อมระดับนึงนะคะแต่ว่าที่เราเป็นห่วงมากๆค่ะคือกลุ่มเด็กที่ครอบครัวพร้อมแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ถึงครึ่งนึงของเด็กไทยที่เป็นกลุ่มเด็กปฐมวัยนะคะอันนี้ก็เป็นความจริงที่ต้องยอมรับกันนะว่าเด็กวัย0ถึง6ปีของเราเนี่ยจำนวนมหาศาลเนี่ยค่ะอยู่ในครอบครัวที่ยังต้องดิ้นรนขลุกขลักอยู่กับการทำมาหากินนะคะจำนวนมากเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานต้องเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ในกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆนะคะที่เศรษฐกิจดีๆแล้วก็ลูกเล็กเนี่ยก็ต้องถูกก็ต้องให้ปู่ย่าตายายนะคะช่วยกันเลี้ยงดูอยู่นะคะที่บ้านต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะอีสานเนี่ยเยอะมากนะคะภาคเหนือก็ตามมาค่ะในภาคอีสานนะคะคุณดอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งเนี่ยเด็กเกือบจะ 100% เลยเป็นเด็กที่อยู่กับปู่ย่าตายายไม่ได้มีพ่อแม่อยู่ด้วยนะคะนั่นอยากจะให้อันที่หนึ่งเนี่ยรับทราบสถานการณ์อันนี้คือภาพใหญ่ของประเทศนะคะเป็นแบบนี้อันที่สองก็คือว่าแน่นอนว่าในช่วงนี้นะคะซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยปิดเนี่ยคือศูนย์เด็กเล็กบ้านเราเนี่ยค่ะมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะถ้าดูทั้งระบบเนี่ยอาจจะอยู่สักราวๆ 60,000 แห่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่เกิดสถานการณ์โควิดมาจนถึงตอนนี้ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะซ้ำเติมปัญหาของเด็กปฐมวัยบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีโควิดเดิมเนี่ยเรามีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเคยสำรวจเด็กปฐมวัย4ล้านกว่าคนนะคะแล้วก็พบว่าเฉพาะเจาะไปดูกลุ่มที่แรกเกิดจนถึง1ปีเนี่ยจนถึง2ปีนะคะก่อนที่จะเข้าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็จะพบว่าครอบครัวโดยมากเนี่ยจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กการเจริญเติบโตของสมองการพัฒนาของกล้ามเนื้อมาต่างๆหรือความรู้เหล่านี้เป็นความรู้สมัยใหม่ทั้งสิ้นนะคะครอบครัวโดยมากเนี่ยไม่ได้มีความรู้เหล่านี้นะคะก็จะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กอ่อนก็จะเลี้ยงดูไปตาม
ที่เคยถูกจัดชัตยานต่างที่เลี้ยงกันมาใช่ไหมคะถึงเวลาก็ให้กินอาหารอาจจะเล่นด้วยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจว่าในสมองของเด็กกำลังเกิดอะไรขึ้นเซลล์กลไกส่งเสริมกลไกต่างๆของร่างกายพัฒนายังไงจะกระตุ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เหล่านี้ไม่มีความรู้ค่ะนั้นอันดับหนึ่งที่เป็นปัญหาของเด็กปฐมวัยบ้านเราก็คือว่าหนึ่งเรื่องของการเลี้ยงดูค่ะที่ไม่ได้เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กค่ะอันดับสองถัดมานะคะก็คือเรื่องของสถานพัฒนาเด็กเล็กนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าบ้านเรามีอยู่หลายหมื่นแห่งก็จริงนะคะแต่ว่าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยมีไม่มากนะคะที่ผ่านเกณฑ์ในระดับเกรดดีๆเนี่ยมีไม่มากแล้วก็แน่นอนค่ะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองนะคะเขตเมืองอย่างเขตชุมชนเมืองค่ะส่วนมากที่กระจายอยู่ตามพื้นที่นอกเขตเทศบาลหรือว่าเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทหรือเขตชนบทเนี่ยคุณภาพมาตรฐานก็แตกต่างหลากหลายกันไปนะคะอันที่สามก็คือว่าการที่ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพคุณครูที่อยู่ประจำศูนย์นะคะในระดับนโยบายก็มีความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กเล็กกันแต่ว่าต่างคนต่างทำกันกระจายอันนี้ภาพใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณดอยมันเหมือนกลายเป็นว่ามันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆแล้วแหละแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่นะทำหน้าที่ของตัวเองกระทรวงนั้นก็ไปทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบแต่พอมันไม่ประสานกันเหมือนที่เขาเรียกว่ามันไม่บูรณาการมันเลยทำให้ผลที่เกิดขึ้นไม่ไปอยู่กับเด็กอย่างนี้ใช่ไหมคะพ่อพึ่งมันเลยเกิดเป็นปัญหาแบบตรงนั้นตรงนี้ไม่สุดสักเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นค่ะค่ะยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นปัญหาคาราคาซังมาเป็น10ปีนะคะเรื่องพัฒนาการนะคะพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะเนื่องจากว่าพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างที่บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันต้องดูกันยังไงหรอขวบเดือนหนึ่ง3เดือน4เดือนจะต้องทำอะไรได้กินกล้วยยังทะเลาะกันอยู่เลยทุกวันมีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในครอบครัวขยายก็ยังเถียงกันอยู่คนรุ่นปู่ย่าตายายก็อาจจะบอกว่าต้องเลี้ยงแบบนี้คนรุ่นพ่อแม่เป็นรุ่นใหม่แล้วอาจจะได้ความรู้สมัยใหม่มาแล้วแต่ว่าก็ต้องเถียงกันอยู่นั่นเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องพัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งมีความล่าช้าโดยเฉพาะเรื่องของการพูดนะคะเรื่องของการพูดรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กทั้งหมดเลยนะคะทุกจุดค่ะแล้วก็เรื่องของทักษะสมอง executive function นะคะก็ยังมีปัญหาทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะว่าในการตรวจวัดพัฒนาการเด็กเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะทำโครงการเชิงรุกหมายความว่าเขาก็จะออกหน่วยไปตรวจนะคะตรวจที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรวจเด็กที่อยู่ตามบ้านอย่างเงี้ยนะคะตรวจแล้วถ้าพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าเนี่ยก็ยังต้องให้ครอบครัวนะคะช่วยพาเด็กเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นนะคะเพื่อที่จะเพราะว่าถ้าเราพลาดไปเนี่ยมันเหมือนพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยอะค่ะมันผ่านแล้วผ่านเลยใช่ไหมคะเพิ่งกำลังจะต้องแทนบ้านอะค่ะคือต้องเริ่มต้นจากอิฐแนวผ่านแรกใช่ไหมคะแถวแรกแล้วก็ต่อแถว2ต่อแถว3กว่ามันจะเป็นกำแพงสูงเนี่ยทีเนี้ยถ้ามันโหวตรงไหนเนี่ยมันกลับมาฟิกซ์ไม่ได้แล้วฐานมันก็คือไม่แน่นฐานก็จะเป็นฐานที่ไม่แน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่ตรวจเชิงรุกตรวจพัฒนาการเชิงรุกอันนี้ดีแต่ว่าพอตรวจเจอว่ามีดีเลย์หรือว่ามีสงสัยว่าจะดีเลย์เนี่ยในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยกระบวนการที่จะเข้าไปกระตุ้นเด็กคนนั้นนะคะเพื่อให้พัฒนาการกลับมาตามปกติตามวัยของเขาอะค่ะตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีปัญหามากๆเลยแล้วก็เลยทำให้มีเด็กที่พัฒนาการที่สงสัยว่าล่าช้าหรือว่าล่าช้าเนี่ย
ไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมอะค่ะเพราะฉะนั้นมันมีผลการศึกษาที่มันชัดเจนมากเลยว่าเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ถูกเลี้ยงโดยพ่อแม่กับที่ถูกเลี้ยงโดยไม่ใช่พ่อแม่นะคะอาจจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายหรือพี่ป้าน้าอาเนี่ยพันธุกรรมของเด็กสองกลุ่มแตกต่างกันโดยชัดเจนแน่นอนเราได้กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็จะมีพัฒนาการที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่ายิ่งในช่วงสถานการณ์นี้โดยว่ามันเหมือนยิ่งเป็นกล้องส่องขยายที่ทำให้ปัญหามันเห็นชัดขึ้นมันมีมิติที่ซับซ้อนเข้าไปมากขึ้นจากเดิมที่พ่อแม่ไปทำงานต่างเมืองต่างจังหวัดก็จริงแต่ส่งเงินกลับมาได้ให้ลูกยังได้เรียนได้ไปศูนย์เด็กเล็กยังได้ใช้ได้ยังกินแต่พอมาถึงตอนนี้คือมันเกิดเป็นคือถูกไม่ได้ทำงานถูกให้ออกจากงานปัญหาที่มันทับถมแบบนี้ค่ะผอ.พึ่งในขณะที่ต้องบอกว่าสสส.เป็นหนึ่งในความหวังของเราที่มีความเข้าใจในเรื่องของเด็กเยาวชนและครอบครัวมีเครื่องมือหรือมีนโยบายหรืออะไรที่ยื่นมือเข้าไปช่วยให้กับพ่อแม่บ้างไหมคะเพราะโดยอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางอย่างพวกเราหรือว่าเป็นชนชั้นที่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีความลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราจะสามารถช่วยหรือแบ่งเบาตรงนี้ยังไงให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยบ้างคะค่ะสำหรับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่พอจะมีความพร้อมแต่ขาดความรู้ค่ะเนี่ยนะคะมีความพร้อมแหละมีเวลานะคะงบประมาณนะแต่ขาดความรู้ว่าจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านยังไงดีจะทำกิจกรรมอะไรกับลูกวัยนี้วัยนั้นดีนะคะหรือจะไปเสาะหาความรู้เสาะหาเครื่องมืออุปกรณ์นะคะชุดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมหรือว่าผู้รู้ที่ไหนดีกลุ่มนี้สสไม่ค่อยห่วงทีนี้สำหรับกลุ่มเด็กที่อยู่กับครอบครัวที่ไม่ได้พร้อมขนาดนี้สสก็สนับสนุนให้มีโครงการในพื้นที่เลยนะคะพูดง่ายว่าเป็นการเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยมีโครงการที่บุกเข้าไปถึงบ้านนะคะเป็นอาสาสมัครที่จะเข้าไปโคชชิ่งวิธีการเลี้ยงดูเด็กวิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กหรือการเขาเรียกอะไรคะวัดพัฒนาการเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปถึงที่เลยนะคะเป็นบางทีก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วที่เราเข้าไปสนับสนุนให้เขาทำโครงการสำหรับกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ของเขานะคะแล้วก็สนับสนุนชุดสื่อชุดทำอุปกรณ์ทำกิจกรรมต่างๆหรือว่ากล่องของขวัญ นะคะหรือว่าหนังสือนิทานอะไรพวกนี้อันนี้เราก็จะสนับสนุนลงในระดับพื้นที่มีโครงการในลักษณะที่เข้าไปสนับสนุนคุณครูศูนย์เด็กเล็กแม้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดเนี่ยแต่ว่าคุณครูยังสามารถรันกิจกรรมเหล่านี้กับครอบครัวไปได้นะคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำอยู่นะคะแล้วก็ในกลุ่มที่ยากลำบากจริงๆเลยนะคะขาดแคลนเงินทองนะคะอาหารการกินอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่วงนี้นะคะหน้ากากเจลโน่นนี่เนี่ยอันนี้ต้องการกล่องยังชีพถุงยังชีพเลยอะค่ะสสก็ร่วมมือกันกับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์นะคะ tejai.com ก็ถ้าบอกว่าสสก็เตรียมไว้สำหรับครอบครัวรูปแบบต่างๆที่ลำบากแตกต่างกันไปนะคะแต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าฝากความหวังที่สสเนี่ยจะไม่ไหวเอานะคะสสเนี่ยใช้หน่วยงานรัฐที่มีงบประมาณเยอะเหมือนกระทรวงหลักเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เล่าไปว่าเราได้ทำอะค่ะคุณดอยมันจะทำเป็นหย่อมๆทำเป็นโครงการในหย่อมตำบล นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทั้งประเทศค่ะทีเนี้ยจริงๆสิ่งที่เราอยากจะผลักดันนะคะก็คือว่าไอ้ตัวอย่างของการทำโครงการเล็กๆที่เข้าไปในพื้นที่แบบนี้ค่ะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหน่วยงานหลักเนี่ยสามารถหยิบวิธีการทำงานเนี่ยคือพอเพิ่งกำลังจะบอกว่าเรามีโมเดลหรือเรามีเครื่องมือวิธีการที่ทำไว้ให้แล้วนั่นแหละแต่เราก็ยังทำได้ไม่ทั่วประเทศฉะนั้นก็อยากจะให้หน่วยงานหรือกระทรวงหรือใครที่มองเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญหยิบเอาไปทำได้เลยเราแบบว่ายินดีเพื่อให้มันเกิดผลกว้างมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะไม่งั้นถ้าคือมันจำเป็นจริงๆที่ต้องทำให้ถึงเด็กทั้งประเทศ
เพราะไม่เช่นนั้นคุณดอยนึกภาพค่ะเด็กที่เป็นเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เขา lost generation ใช่ไหมคะเขาเป็น lost generation แล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นพ่อแม่ที่มีความพร้อมแต่ลูกเราค่ะจะอยู่กับ lost generation ของเขานะคะอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อนที่อยู่ในเป็น loss เหมือนกันใช่ใช่แล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะทำงานเหน็ดเหนื่อยและจ่ายภาษีเยอะมากแต่ว่าผลแต่ว่าคนอีกจำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพที่จะทำงานแล้วจ่ายภาษีได้เท่ากับเราเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มคือกลุ่มที่ตกหล่นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแต่เนี้ยมันจะทำให้ภาพรวมของประเทศของคนเด็กรุ่นนี้ที่โตไปอะค่ะจะเป็นสภาพสังคมที่ค่อนข้างยากลำบากทีเดียวสุดท้ายมันจะกระทบอะไรกับเขาบ้างคะในมุมมองที่ผอ.เพิ่งทำงานตรงนี้ถ้าเกิดเขาถูกเป็น lost generation เขาถูกถึงแม้จะเป็นครอบครัวเป็นในเมืองนอกเมืองหรือกลุ่มไหนก็ตามโดยว่าตอนนี้ถ้าไม่มองในแง่ของการซัพพอร์ตความรู้หรืออะไรแต่ความเครียดความกดดันอะไรในบ้านอะไรเงี้ยผอ.เพิ่งมองว่าเรื่องนี้มันจะสุดท้ายมันจะกระทบยังไงกันเด็กกับครอบครัวไทยเราบ้างอะคะจริงๆตอนนี้ค่ะถ้าให้ตัวเองฟันธงสักเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ในมือทุกคนที่จะสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะคือโดยที่ยังไม่ต้องไปหวังให้หน่วยงานไหนมาช่วยเรานะคะก็คือเราต้องมองให้ทะลุไปเลยอะค่ะว่าท่ามกลางความยากลำบากทุกอย่างที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้หากเราสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งเชิงจิตใจให้กับคนในครอบครัวเราได้เราก็จะรับมือกับทุกความยากลำบากได้ในระดับใช่ๆถ้าเราทำให้บ้านเนี่ยโอเคสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์โรคระบาดอะไรกำลังรุมเราเนี่ยแต่เราเนี่ยรักพยุงบรรยากาศในบ้านรักษากำลังใจค่ะเพื่อที่จะทำให้ภายในบ้านเนี่ยยังคงมีบรรยากาศของความหวังบรรยากาศเชิงบวกเด็กเล็กๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องซึมซับความเครียดไม่ต้องซึมซับความเศร้าไม่ต้องซึมซับความวิตกกังวลไม่ต้องอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกันเพราะความเครียดอะไรแบบนี้นะคะเด็กจะยังสามารถมีความเข้มแข็งในจิตใจที่อีกปี2ปีเนี่ยเขาจะค่อยๆต่อยอดไปได้ไม่ต้องมีแผลเป็นไม่ต้องมีแผลเป็นในใจนะคะอันนี้เราคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วก็แต่เข้าใจนะคะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่เด็กรุ่นนี้จะต้องเผชิญคนรุ่นเราจะต้องเผชิญแล้วก็อีกปี2ปีที่อาจจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เนี่ยจะพอฟื้นตัวได้แต่เด็กปฐมวัยอย่างที่บอกอิฐแต่ละชั้นที่กำลังก่อกันอยู่อะค่ะของเขามันมีช่องโหว่มันมีความแตกหักถ้าเราไม่แก้ไขตอนนี้เลยหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะค่ะโอกาสที่เขาจะไปฟื้นตัวเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะมันจะไม่มีนะคะผ่านแล้วจะผ่านเลยในแง่ของพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะค่ะได้มองว่าเรื่องของการไม่สร้างแผลเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านที่เกิดความเครียดเราเข้าใจในถึงสถานการณ์ความเครียดแต่บางทีมันก็เผลอไปทำพูดไม่ต้องตีก็ได้แค่พูดหรืออะไรมันก็ไปกระทบจิตใจลูกพอเพิ่งมองว่ามันก็จะผ่านไปได้แหละในปี2ปีแต่ตอนนี้เราต้องพยายามรักษาใจของตัวเองทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกเพื่อให้ฐานรากเป็นต้นทุนที่ดีให้กับเขาต่อไปที่นี้สำหรับโดยเชื่อว่ามันคงเป็นความเชื่อเลยนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอะค่ะในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานหรือเป็นคนที่สามารถที่พอจะทำอะไรได้มีแนวคิดหรือนโยบายที่จะรองรับหรือป้องกันภาวะทางใจหรือภาวะทางสุขภาพอะไรอย่างนี้ให้กับเด็กหรือครอบครัวบ้างไหมคะในส่วนงานตรงนี้ค่ะค่ะสสเนี่ยมีแผนงานจำนวนมากนะคะ
ไม่ใช่แค่แผนสุขภาวะเด็กเยาวชนครอบครัวหรือเช่นแผนงานด้านสุขภาพจิตนะคะซึ่งก็ได้ทำงานใกล้ชิดกันกับกรมสุขภาพจิตนะคะที่จะทำพัฒนาระบบต่างๆขึ้นมาอุดช่องโหว่ช่องว่างนะคะหรือว่าแผนที่เกี่ยวกับเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ทำงานกับร่วมกับชุมชนต่างๆนะคะคือได้ว่าประเด็นนี้น่าสนใจคือถ้าเรายังพอมีความหวังอย่างเงี้ยอย่างมีความหวังหรือมีความรู้หรือมีวิธีการที่พอจะช่วยให้สถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นได้ยังไงก็สามารถนำเรื่องราวดีๆไปเล่าให้สสส.ฟังก็ได้ว่าอยากจะทำแบบนี้มาแบ่งปันกันแล้วดูว่าเราจะช่วยเหลือกันตรงนี้เพื่อให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปได้ยังไงใช่ไหมคะสสก็พร้อมที่จะคอยช่วยซัพพอร์ตแหละแล้วก็ช่วยอุดเป็นจุดช่วยเติมช่วยสร้างจุดช่วยเติมช่วยสร้างให้มันเป็นจริงเพื่อให้สังคมดีขึ้นใช่ไหมคะคืออยากจะบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าอันนี้คือวิธีการเยียวยาตัวเองที่ดีมากๆนะคะเนาะค่ะถ้าเรากำลังเครียดมากเราอาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากเราอาจจะยังมีเงินเก็บเราอาจจะยังมีอะไรแต่เราเครียดมากกับสถานการณ์รอบตัวฟังข่าวทุกวันเครียดที่สุดอันนี้อยากจะแนะนำเลยว่าไปเป็นอาสาสมัครค่ะจะเป็นอาสาด้วยการโทรศัพท์คุยจะเป็นอาสาด้วยการไลน์คุยหรือมีรถมีน้ำมันรถไม่เดือดร้อนอะไรบริจาคก็ยังได้ส่งยาตามบ้านส่งยาไหมส่งเราทำแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นค่ะมันดีอยู่การที่เราจะมารับรู้เหตุการณ์สารพัดอย่างแล้วเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเครียดนะคะการที่เราได้เป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะถ้าถึงที่สุดแล้วจะช่วยเยียวยาจิตใจเราให้เราเข้มแข็งแล้วมีความหวังแล้วไปต่อได้ค่ะคือได้หลากหลายประเด็นมากคุณพ่อคุณแม่ได้รู้ถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างทั้งจากตัวเราเองที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นปัญหาจากคนที่ขยับจากเราไปนิดนึงว่าเขาเกิดปัญหามีสถานการณ์เป็นยังไงมากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ได้ว่าจากการที่คุณพ่อคุณแม่ฟังวันนี้คือแน่นอนว่าทุกคนมีปัญหาไม่ว่าจะมากจะน้อยสุขภาพจิตหรือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าการอย่างที่ได้บอกตั้งแต่ต้นว่าการที่เรารู้สถานการณ์รู้เขารู้เราแต่ละบ้านอ่ะคงจะไม่มีใครบอกได้ว่าเฮ้ยคุณต้องรับมือด้วยแบบนี้1 2 3 4 5แต่การที่ผอ.เพิ่งมาฉายภาพให้เราเห็นในวันนี้มันอย่างน้อยมันทำให้เราได้รู้ข้อมูลแล้วก็คิดวิเคราะห์ดูซิว่าฉันจะทำยังไงให้เหมาะสมกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราอยากจะให้ผอ.เพิ่งทิ้งท้ายให้กับคุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะว่าเราจะรอดหรือว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์นี้ไปได้ยังไงเพราะโดยโฟกัสที่เด็กจริงๆเลยค่ะลูก4ขวบนี่อยากจะให้มุมมองหรือแนวคิดทิ้งท้ายกับคุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะว่าเราจะรอดไปด้วยกันยังไงในสถานการณ์นี้ค่ะค่ะก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราสะสมประสบการณ์ชีวิตนะคะบทเรียนชีวิตมันพอที่จะให้เราเนี่ยรับมือกับปัญหาต่างๆได้ในระดับที่ดีพอสมควรเรารู้วิธีจัดการความเครียดหรือว่าเราหาได้นะคะความรู้หาไม่ยากและเมื่อเราได้ลงมือทำเราก็จะช่วยเหลือตัวเราเองได้แต่เด็กเล็กค่ะลูกเราเล็กๆนะคะเขาต้องการเราค่ะที่จะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความทุกข์นะคะเด็กๆเนี่ยเขาเหมือนฟองน้ำเขาซึมซับเร็วมากๆเลยค่ะเขารับรู้เร็วมากๆแม้เราไม่ได้เอ่ยออกมาความเครียดของเด็กเล็กดูออกยากมากนะคะความกังวลใจของเด็กเล็กดูออกยากมากนะคะแต่ว่าเขาซึมซับไว้ทั้งหมดแล้วมันจะค่อยๆเหมือนจากรอยข่วนก็จะเป็นรอยที่ลึกขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนะคะที่บ้านทางบ้านจมอยู่กับความเครียดหรือข่าวร้ายนะคะนั่นก็อยากที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหันไปมองนะคะหันไปมองว่าคนที่เล็กที่สุดของบ้านคนที่อ่อนแอที่สุดของบ้านนะคะเราจะปกป้องเขาได้ยังไงและแน่นอนค่ะเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะคะเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้าไปเติมนะคะความเข้มแข็งให้กับเด็กตัวเล็กๆในบ้านเราได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะว่า
ช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีความหวังเราจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงวันที่เราจะรอดนะคะว่าเราจะยังรักษาความเข้มแข็งไปให้ถึงวันที่เรารอดได้ยังไงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าเราได้อย่างไรนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ช่วยๆกันนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็น EP ที่ได้ว่าได้หลากหลายมุมมองหลายวิธีคิดแหละเพราะตลอดเวลา EP ที่เราทำมาค่ะมันก็จะเป็นแนวคิดวิธีการเลี้ยงลูกแต่วันนี้ได้ว่าเป็น EP ที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องฟังเพราะว่ามันประเมินเขาประเมินเราเพื่อที่เราจะได้เหมาะเหมือนที่ผอ.พึ่งบอกว่าเราต้องมองให้ทะลุเราต้องอยู่รอดอยู่แล้วแหละแต่เราจะรอดไปแบบไหนเราจะรอดไปวันๆหรือเราจะรอดแบบมีการวางแผนแล้วก็ทุกวันนี้ทำมันให้เหมือนที่ของมุขของสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องดูแลโดยเฉพาะเด็กๆเล็กๆใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.พึ่งมากเลยนะคะคุณณัฐยาบุญภักดีค่ะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวหรือสสส.ที่เรารู้จักกันนะคะขอบคุณผอ.พึ่งมากค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ